สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจเมืองคอนผุดไอเดียรถปันสุขจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายหลายคนเดือดร้อนจนไม่มีข้าวกินจึงเกิดโครงการดีๆว่าตู้ปันสุขที่ชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถมาหยิบของในตู้ไปกินได้เลยแต่ให้เอาไปแต่พอกินหากใครมีก็สามารถนำของมาใส่ตู้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปล่าสุดได้เกิดโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งชื่อว่ารถปันสุขเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563พันตำรวจเอกต่อศักดิ์บุญล้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชนายสันติสุขมีคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนนายชัยยาขนอมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องนมกล่องขนมต่างๆน้ำดื่มและอื่นๆจำนวนมากขนขึ้นใส่ท้ายรถตำรวจสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยนจนเต็มท้ายรถ2คันโดยมีป้ายข้อความรถปันสุขของสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยนและมีรูปของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสนธิชัยอาวัฒนกุลเทพผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตั้งอยู่ท้ายรถยนต์สายตรวจตำรวจจากนั้นคณะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยนและคณะทุกคนได้นำสิ่งของทั้งหมดที่ใส่ท้ายรถตำรวจรถปันสุขไปตระเวนจอดตามจุดต่างๆทั้งตำบลเทพราชตำบลเปลี่ยน29หมู่บ้านโดยเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนและองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของโควิดในหมู่บ้านได้เข้ามาหยิบสิ่งของต่างๆที่ตั้งอยู่บนท้ายรถตำรวจสายตรวจโดยมีประชาชนจำนวนมากแห่มาหยิบของจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างมือและรักษาระยะห่าง1เมตรเพื่อความปลอดภัยนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าถือว่าเป็นการที่ดีมากตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ตำรวจได้ช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ขณะที่พันตำรวจเอกต่อศักดิ์บุญล้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยนเผยว่าตนเห็นว่าการตั้งตู้ปันสุขหน้าโรงพักที่ผ่านมาประชาชนเข้าไปหยิบสิ่งของในตู้น้อยมากวันละ 2-3 รายแต่สิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมาจำนวนมากตนเลยเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยนำสิ่งของทั้งหมดใส่ท้ายรถตำรวจสายตรวจออกขับตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้ออกมาหยิบสิ่งของต่างๆบนรถตำรวจได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนี่คือที่มาของรถปันสุขในครั้งนี้ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงซึ่งรถปันสุขจะทำต่อไปทุกๆวันจนกว่าสถานการณ์จะปกติดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ